Right to hear, here for life. ประสาทหูเทียมส่งมอบชีวิตใหม่สู่โลกแห่งเสียงเพื่อเติมเต็มชีวิตคนเราเรียนรู้ได้ด้วยเสียงเป็นอันดับแรกไม่ใช่การมองเห็นเสียงต้องมาก่อนการพัฒนาของมนุษย์ต้องพึ่งพาเสียงจากการได้ยินเป็นหลักสำคัญหากไม่พูดไม่สื่อสารกันจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสื่อความหมายเข้าใจกันไม่มีใครเลือกเกิดมามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วพบว่ามีความบกพร่องบางอย่างกับชีวิตโดยเฉพาะความบกพร่องทางการได้ยินเราจำเป็นต้องช่วยกันสนับสนุนหาหนทางให้เขาอยู่ร่วมกับเราในโลกใบนี้ได้ด้วยชีวิตจิตใจที่ไม่ด้อยค่าเพราะเสียงคือการสื่อสารสำคัญของคนเราซึ่งสังคมส่วนใหญ่สื่อสารด้วยการพูดด้วยประสบการณ์ชีวิตที่สามารถก้าวจากโลกเงียบมาสู่โลกแห่งเสียงด้วยประสาทหูเทียมของหลายคนหลายครอบครัวต่อไปนี้คือชีวิตในวันนี้ของพวกเขาความรู้สึกในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินของตัวคุณหรือคนที่คุณรักก็มีความทุกข์นะคะทุกข์ระทมจนกลายเป็นปมด้อยปมด้อยขณะที่ว่าทำไมคนอื่นก็พูดกันอย่างสนุกสนานเนี่ยทำไมเราถึงได้ฟังไม่รู้เรื่องทำไมต้องหันไปมองปากทำไมฟังเสียงคล้ายๆกับว่ามันเป็นเสียงมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยฟังให้มันไม่เข้าใจคือตั้งแต่รู้ว่าเราเนี่ยฟังแล้วมันไม่เข้าใจทำไมจะต้องหันไปมองปากเขาด้วยนะคะแล้วเวลาเราทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยก้มหน้าก้มตาทานก็ไม่ได้จะต้องทานแล้วก็มองหน้าคนที่เรานั่งกับเราไปด้วยมีใครมาบ้านก็ไม่อยากจะคุยกับเขาก็ถามเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็อยากจะตักข้าวไปนั่งทานอยู่คนเดียวไปหลบมุมอยู่นะคะไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เป็นปมได้ของเราตลอดเวลาตอนแรกก็รู้สึกรับไม่ได้เนาะก็คือไม่คิดว่าลูกจะแบบหูหนวกแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้ค่ะรู้สึกเสียใจกันทางครอบครัวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงในเบื้องต้นนะคะคือจริงๆช่วงนั้นก่อนที่เราจะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณเป็นอาทิตย์นะคะแต่ระหว่างนั้นน่ะก็คือหาข้อมูลตลอดเลยแล้วก็จนมาพบว่ามันมีประสาทหูเทียมเนี่ยค่ะที่สามารถจะช่วยเหลือน้องเขาได้อ่ะค่ะเจอตอนนั้นตอน8เดือนนะคะพอดีจิโร่เขาป่วยพอดีอะค่ะมีไข้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เราก็เลยบอกว่าคุณหมอช่วยตรวจเรื่องได้ยินหน่อยได้ไหมรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้จิโร่ไม่หันนะแล้วก็เจอว่าหูไม่ได้ยินทั้งสองข้างก็ตกใจก็ร้องไห้อยู่แบบวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็อาจารย์ก็ดีมากเลยอาจารย์ก็บอกว่ามันมีผ่าตัดได้สามารถที่จะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้ยินได้ก็แบบตอนนั้นก็คิดเด็กอายุ8เดือนจะผ่าตัดยังไงเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยบอกว่าทุกอย่างมันสิ้นสลายต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยคาดคิดว่าลูกชายเราเนี่ยจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินนะคะเขาไม่ได้ยินในระดับ5เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันต้องมาเกิดขึ้นกับลูกของเราซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยมันชีวิตนี้ฉันจะทำยังไงกับลูกฉันดีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าใช้ระยะเวลานานไหมถ้าตัวเองเนี่ยใช้ระยะไม่ต่ำกว่า3เดือนต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่คุณพ่อเขามาช่วยบรรเทาด้านจิตใจเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้มแข็งช้าลูกเราก็จะเข้มแข็งช้ากว่าเราคุณแม่ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้เขาได้ยินให้เร็วที่สุดครั้งแรกเลยนะคะรู้สึกแย่มากกับชีวิตที่ต้องมาเจอโรคแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรรักษาหายได้หรือเปล่าการรักษาเบื้องต้นนี่คือคุณได้แบบถอดใจแล้วว่าจะไม่หายเพราะว่าเราเห็นร่างกายเราเห็นทุกอย่างที่ทุกคนมาเยี่ยมบอกเลยว่าเตรียมตัวได้ละเพราะเหมือนแบบจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเศร้ามากคุณตัวเล็กเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบส่งผลให้อันดับแรกเลยคือหูหนวกทันทีแล้วก็ร่างแขนขาเราเนี่ยไม่มีแรงกลายเป็นเหมือนคนพิการแบบเยอะมากแล้วเราก็เลยแบบโอ้หูก็ไม่ได้ยินตาข้างขวาเนี่ย
ก็เริ่มจะบอดตอนนั้นนะคะแล้วก็คือขยับอะไรไม่ได้ก็ได้แต่พูดแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็รู้สึกไม่รู้จะอยู่ไปทำไมลูกโรงพยาบาลที่เคยไปตรวจเนี่ยบอกเลยว่าเครื่องฟังทั่วไปใช้ไม่ได้ต้องเป็นประสาทหูเทียมเท่านั้นพอเราไปเห็นตรงนั้นโอเคเรารอดแน่แล้วเราคงจะได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้เรามีกำลังใจที่จะดูแลตัวเองฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ฝึกเดินฝึกกล้ามเนื้อทุกอย่างที่มันตายก็กลับค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาเมื่อเริ่มก้าวแรกเพื่อการได้ยินด้วยประสาทหูเทียมแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างไรสิ่งนี้ที่เราหวังตลอดเวลาว่าเราสามารถที่จะคุยกับคนอื่นได้อย่างไม่ต้องมองหน้าเขาเขาพูดอะไรเราจะรู้เรื่องหมดหัวเราะเรื่องอะไรเราจะรู้เรื่องนะคะมันเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความจริงนะมันเป็นความฝันของเรามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆว่าเราเนี่ยทำไมเราถึงได้ยินชัดเจนขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดมากเลยนะความทุกข์มันหมดไปความปมด้อยมันหมดไปกลายเป็นว่าเรามั่นใจตัวเองขึ้นสามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นนะสิ่งแรกที่เขาเรียกเนี่ยคำว่าพ่อได้เนี่ยมันก็ทำให้เราทึ่งและสำหรับน้องพีพีเนี่ยก็ 2-3 เดือนเนี่ยการใช้ประโยคคำพูดเป็นคำเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ใช่ทีนี้เนี่ยพอด้วยความที่ว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่คุยกันเยอะแล้วก็กระตือรือร้นที่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลา6เดือนเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าลูกชายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเวลาเราพูดไปเนี่ยเขาเงียบเพื่อที่จะฟังว่าเราพูดอะไรตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าพัฒนาการของลูกได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่มีการใช้เครื่องนะคะค่ะวันแรกที่น้องได้ยินเสียงเลยค่ะครอบครัวเราก็คือดีใจมากแล้วก็คือเห็นผลจริงๆว่าน้องได้ยินเสียงจริงๆอะค่ะน้องกลับมาสนใจกับของเล่นที่มีเสียงต่างๆก็คือรู้สึกดีใจมากๆอะค่ะเวลาเรียกก็หันอย่างเงี้ย ก็รู้สึกดีใจมากเงินเกิดใหม่รู้สึกว่าครึ่งหนึ่งชีวิตที่ผ่านมาไม่เป็นไรทิ้งไปเราเริ่มต้นใหม่เราเป็นคนไข้ที่ใช้ประสาทหูเทียมที่แบบอย่างน้อยเราก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หนูได้บอกกับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วว่าถ้าใครเป็นอะไรยังไงเนี้ยคือไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตเราจะต้องมีทางออกอ่ะเราก็ให้กำลังใจเพื่อนๆอย่างทุกคนมันหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ยินอีกครั้งหนึ่งเนี้ยแล้วพอรู้ว่าออกหนูจะได้ยินแล้วมันเกิดใหม่ก็ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดนะคะเพราะว่าพอผ่าเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ยินหูข้างเดียวเนี่ยเขาก็ประมาณสักเข้าเดือนที่2เดือนที่3หลังผ่าตัดเนี่ยเขาก็เริ่มหันแล้วก็หันชัดเจนคือหันข้างที่ผ่าด้วยคือเลือกผ่าข้างที่แย่เสียมากกว่าก่อนคราวนี้กลายเป็นว่าพอหลังผ่าเนี่ยเขาหันข้างที่ผ่านหันไปหาเสียงข้างนั้นมากกว่าก็มันก็ชัดเจนแล้วก็เริ่มมองตามเริ่มมีพูดเป็นพูดเหมือนเรียนเสียงได้ค่ะก็ใช้เวลาประมาณสัก1-2เดือนเองค่ะตอนนั้นก็มั่นใจแล้วว่าผ่าแน่ครั้งที่2เนี่ยต้องผ่าด้วยเพราะว่าข้อมูลที่ได้ก็คือว่าการได้ยินเสียงจาก2 direction เนี่ยมันจะได้เอาคำที่ดีที่สุดคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดแล้วก็ที่ได้ให้ลูกผ่าตัดแล้วก็เครื่องนี้มันเหมือนเป็นหูของลูกเลยอ่ะคือเกิดมาเขาไม่ได้ยินแต่ตอนนี้เขาได้ยินเพราะฉะนั้นเขาเทียบเท่ากับคนปกติไม่ต้องไปทำบัตรพิการไม่ต้องไปเรียนแบบเด็กพิการแล้วก็เรียนรู้อย่างได้ตามปกติก็เหมือนได้ชีวิตเด็กคนนึงกลับมาความรู้สึกมันอธิบายไม่ได้นะคะมันเป็นความสุขที่เราไม่เคยคิดฝันว่ามันจะมีขึ้นได้มันจะมีวันนี้ได้ว่าเราสามารถที่จะฟังคนอื่นเข้าใจเป็นสิ่งที่เราคิดมาตลอดเลยขอสักวันมีปาฏิหาริย์สักวันให้เราฟังคนอื่นรู้เรื่องหมดให้เราฟังเพลงได้ให้เราได้ยินเสียงจากโทรทัศน์เสียงจากทีวีแล้วฟังเข้าใจเลยสักวันก็สวดทำนายตลอดเวลาไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วก็เป็นอยู่ตลอดเวลาที่เราใช้ภาษาเทียมสามารถจะได้ยินอะไรที่ชัดเจนสามารถจะคุยกับใครได้รู้เรื่องสามารถที่จะหัวเราะกับใครได้อย่าสนุกสนานไม่ต้องหันไปมองหน้าเขาไม่ต้องหลอกคนชีวิตนี้มีความสุขมากไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม
ะสูงจะไกลเท่าไรจะไขว่จะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราความรู้สึกต่อการใช้ชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรอยากบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับประสาทหูเทียมบ้างนี่อ่ะนี่อะไรครับสามเหลี่ยมของเราเนี่ยชีวิตจะเป็นเช่นไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยเลยตกมือได้กลมกลมวงกลมวงกลมเหลือไม่ติดสมาชิกที่ไม่ว่าจะสูงจะไกลจะร่างกายจะไหวจะคว้าจะป่อพันมีอย่างไรเด็ดหน้าและนี่แหละครับเงินเงินนี่เด็ดไหมใจเลยอะค่ะที่มาใช้ประสาทหูเทียมตัวเนี้ยเพราะว่าทำให้น้องเขามีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปอะค่ะน้องพูดได้น้องสื่อสารกับเรารู้เรื่องโดยใช้ภาษาพูดเหมือนคนอื่นๆนะคะก็คืออยากจะบอกว่าตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันจะช่วยลูกเราได้จริงๆแต่เมื่อเห็นผลว่าน้องสามารถพูดได้แล้วก็สื่อสารกับเราได้เล่นกับคนอื่นเข้าใจรู้เรื่องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากอะค่ะที่ช่วยเหลือเด็กหูหนวกได้จริงๆอะค่ะก็สำหรับใครที่มีลูกแล้วประสบปัญหาแบบเราเนี่ยประสาทหูเทียมมันช่วยได้จริงๆนะคะว่าได้นานไหมคะได้นานสองนู่นสองแช่ตู้เย็นใช่ไหมมันจะไม่หืนเหรอคะชัวร์นะชัวร์ครับอันนี้เท่ากันไหมเนี่ย300ครับ3ขีดครับอันนั้น3ขีดครับน้ำหนักนี่เป็นหลักถ้าหืนแล้วทำไงอ่ะมันคืนนะไม่หืนรับต่อครับเขาสามารถที่จะผ่าได้ทำเลยไม่ต้องลังเลนะอย่าลังเลถ้ามีปัจจัยพอหรือว่ามีการสนับสนุนอะไรดีพอทำเลยมันดีแน่แต่จะดีเร็วหรือช้าแล้วอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราจะฝึกหรือเราจะมีความตั้งใจขนาดนั้นเราต้องดีขึ้นคือตอนแรกที่ฝังมันอาจจะแบบรำคาญเพราะว่าเราเงียบมานานนะพอได้ยินเสียงแล้วมันก็รำคาญอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้
นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าคุณสามารถที่จะทำได้คุณทำเลยไม่ต้องไปลังเลทั้งสิ้นดีขึ้นแน่นอนถ้าสำหรับครอบครัวคุณแม่เนี่ยมีความสุขมากแล้วก็ตัดสินใจถูกกับการที่ใช้ประสาทหูเทียมนะคะเพราะว่าในการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกชายเลยผลของการผ่าตัดเนี่ยมันทำให้ลูกของเราเนี่ยมีพัฒนาการการได้ยินและมีพัฒนาการการพูดนะคะแม่จะบอกกล่าวเกี่ยวกับครอบครัวที่กำลังตัดสินใจหรือว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับลูกไม่ได้ยินเลยนะคะก้าวข้ามมันซะอย่ามัวรอช้านะคะต้องรีบตัดสินใจเลยแล้วก็ผ่าตัดมันจะทำให้ลูกเราพูดได้เร็วขึ้นนี่นะลูกค้าใส่แล้วมันเป็นก้อนตรงนี้ผมต้องเริ่มใส่ตั้งแต่ผมต้องเริ่มใส่ตั้งแต่ช่วงข้างบนเลยสะโพกบนอ่ะสะโพกบนแล้วก็เอาชั้นล่างออกหนึ่งชั้นเนาะมันจะได้ไม่พองแล้วให้ศพชุบแป้งลิปเซ็ตขี่เนาะแล้วก็เขาจะได้หายสายไหลที่เป็นดอกกุหลาบเอาดอกกุหลาบไปติดสองข้างสองสายเดียวเพราะมันเรียบเป็นสุขปกติค่ะคือมีความสุขในระดับที่คนปกติทั่วไปมีความสุขกันคือเราก็สามารถกลับมาทำงานได้ใช่ค่ะที่หนูดีใจก็คือหนึ่งหนูไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวหนูก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนเดิมเพราะหนูส่งน้องเรียนส่งแม่อะไรอย่างนี้ได้เหมือนเดิมคืออยากจะบอกว่าประโยชน์ของประสาทหูเทียมนะคะคือเต็มที่ที่ความรู้สึกเราก็คือมันดีกว่าที่เราไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วเราต้องมาสื่อสารด้วยการเขียนหรือการอ่านปากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูได้ยินข้างเดียวแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าเอาละได้เท่านี้ก็ดีที่สุดดีใจมากประมาณ 100% แล้วคือทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องอยู่ในโลกเงียบอีกต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เราอยู่ในโลกเงียบเราหดหู่มากทรมานมากแล้วก็เคยเป็นคนที่ล่าหนูเป็นคนที่ล่าเริงมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนทุกอย่างในร้านลูกค้าก็จะแบบอุ๊ยมาร้านก็จะแบบชอบคุยกับตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่พอในวันนึงหนูเป็นแบบเนี้ยลูกค้ามาเยี่ยมแล้วลูกค้าร้องไห้เพราะสงสารเราก็แบบตายละขนาดนี้เลยเหรอที่คือเราอย่างน้อยก็มีคนรักหนูเยอะหนูก็คิดว่าหนูต้องสู้ต้องหายแล้วหนูก็สู้จนหนูได้ผ่าตัดอันนี้หัวใจเอาไหมทำไงก่อนเอากันไกลเอากันไกลเหรอเอากันไกลเอากันไกลอันนี้เอากันไกลกันไกลอันนี้เขาเรียกว่ามีดเอาคุณจ๋าไปมีดระวังมีดบาดนะครับระวังมีดบาดมือนะที่หยับใหญ่แยกน้องของลูกก็มีกระเป๋าลูกอยู่ไหนลูกอันนี้ของน้องลูกแองกี้เบิร์ดสีเหลืองของน้องเนี่ยของไอชีไปหามาไอชีสีเขียวจิโร่ทำอะไรครับจิโร่ทำอะไรทำอะไรตัดสิตัดเปิดให้จิโร่ทำกับข้าวให้หม่าม้ากินหรือเปล่าครับจิโร่ทำอะไรอะครับหม่าม้าจะกินแล้วนะหม่าม้ากินบ้างเร็วอ้ำอร่อยมากเลย
หิวแล้วขออีกคำหนึ่งครับอ้ําอ้ําทำไมอยากกินทำไมอยากกินสีแดงได้ไหมเอาสีแดงมั่งสีเอาสีแดงสีแดงอยู่ไหนครับพี่ชี้แบ่งให้น้องด้วยครับสีแดงพี่ชี้เอาไปแล้วหรอขอพี่ชี้นะครับขอครับขอครับเดี๋ยวขอเร็วทำไมกินมั่งทำไมกินมั่งจิโร่กินมั่งจิโร่กินมั่งให้แบบถ้าใครที่มีปัญหาเหมือนกันหรือว่ามีลูกที่ไม่ได้ยินเนี่ยก็ควรจะได้รับการผ่าแล้วก็ควรจะผ่าให้เร็วที่สุดด้วยเพราะว่ายิ่งผ่าเร็วเด็กยิ่งได้พัฒนาการตามวัยได้เร็วกว่าไม่อยากให้รอด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นยกเว้นว่าเด็กจะสภาพไม่พร้อมต่อการผ่าตัดเท่านั้นแหละอยากเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันนะคะคุณสามีก็บอกเสมอว่าแล้วเธอจะเสียใจทำไมล่ะก็ในเมื่อมันเป็นโรคที่แก้ได้ลูกไม่ได้เกิดมาแขนกุดขาขาดหรือไม่มีหูอันนี้มันก็มีทุกอย่างนะเพียงแต่มันไม่ได้ยินเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นประโยคที่ทำให้เราแบบไม่คิดทุกอย่างเลิกคิดเลิกกังวลเลิกอะไรแล้วก็ลุยอย่างเดียวค่ะแล้วมาตอนนี้ก็ไม่เสียใจนะว่าจิโร่ผ่าตอนอายุ11เดือนเนี่ยตอนนั้นก็เด็กที่สุดละในช่วงนั้นที่รับการผ่าก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการแล้วเบิกได้เนี่ยรัฐบาลเขาก็ช่วยนะแต่ว่าการเลือกใช้เครื่องหรือว่าการเลือกชนิดหรือเลือกรูปแบบของเครื่องเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่หาข้อมูลเพราะนั้นบางอย่างมันอาจจะราคาแพงกว่ามีคนชอบมาถามว่าคนว่าจิโร่เนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยฟังไปถึงเมื่อไหร่ก็จะตอบทันทีว่าจนตายค่ะเพราะฉะนั้นก็วันที่เขาตายเนี่ยเราคงตายไปก่อนนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเนี่ยเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดก็คิดแค่นี้ค่ะก็ตอนนี้ก็โอเคละเริ่มดูเรื่องเรียนเรื่องอะไรให้เขาต่อประสาทหูเทียมส่งมอบชีวิตใหม่สู่โลกแห่งเสียงเพื่อเติมเต็มชีวิต Right to Hear Hear for Life